เย้รายการลุยขอบสนามกับพี่เช้านะครับเราจะเจอกันทุกวันครับ10:30 น.นะครับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นกับฟุตบอลรากหญ้านะครับรวมไปถึงกีฬาชุมชนตำบลหมู่บ้านนะครับถ้ามีข่าวสารเนี่ยก็ส่งมาถึงทีมงานได้นะครับหน้าแฟนเพจลูกหนังติดล้อนะครับ ID Line ก็ TV406นะครับเราอยู่กันตรงนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับก็ส่งกันมานะครับข่าวของท่านก็จะมาเผยแพร่กันตรงนี้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับพี่เชาและทีมงานก็มาอยู่ที่โรงเรียนพระฤหะไทยคอนแวนต์นะครับย่านคลองเตยนะครับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีฐานฟุตบอลครับอย่างเช่นฟุตซอลด้วยนะครับรวมไปถึงฟุตบอลสนามใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องราวกับอาจารย์ณรงค์นะครับได้พูดถึงฟุตบอลนะครับได้พูดถึงกิจกรรมของเด็กๆได้สร้างนักเตะระดับเยาวชนมามากมายนะครับวันนี้เราเชิญอาจารย์ณรงค์มาแล้วก็นักเตะซุปเปอร์สตาร์ประจำทีม3คนนะครับก็มากัน3โรงเรียนเลยนะครับมีกรุงเทพคริสเตียนมีสวนกุหลาบนะครับแล้วก็ราชวินิตบางเขนนะครับคงจะได้คุยกันในเบรกที่2ครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในเบรกที่2เนี่ยคุยกันยาวๆกับอาจารย์ณรงค์นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับให้โอกาสเด็กกลุ่มเบื้องต้นคือเด็กกลุ่มเสี่ยงก่อนนะครับเด็กกลุ่มเสี่ยงคือเด็กจากของเตยเด็กบ่อนไก่อย่างนี้ครับอย่างสอเฟียสเนี่ยเจ้าเฟียสเนี่ยก็มาจากเด็กของเตยนะครับก็คือเราก็ผลผลิตจากของเตยเหมือนกันแล้วก็จ้ำก็มาจากของเตยนะครับคือก็เราเป้าหมายคือเราเอาเด็กในเขตนี้ก่อนนะเน้นคือเน้นเด็กกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ให้ชีวิตใหม่กับเขานะครับให้การศึกษากับเขาแต่ให้สิ่งแวดล้อมของเขาแนวนี้คือเป็นแนวของผมกับซิสเตอร์ได้ปรึกษากันว่าเราจะเริ่มโครงการฟุตบอลมีฟุตบอลกับให้กับโรงเรียนนะครับกลับเข้าสู่ในเบรกที่2ครับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวนะครับช่อง T Sport Channel นะครับเราอยู่กันทุกวันนะครับ10:30 น.นะครับเรื่องราวของฟุตบอลรากหญ้านะครับรวมไปถึงกีฬาชุมชนตำบลหมู่บ้านนะครับวันนี้ก็อย่างที่เรียนแฟนๆนะครับว่าเราเนี่ยก็พยายามที่จะตามหานะครับบรรดาน้องๆเด็กๆนะครับหลังจากที่ภาครัฐนี่ปลดล็อกนะครับแล้วก็น้องๆเด็กๆเหล่านี้ก็เริ่มขยับกันแล้วนะครับรวมไปถึงกลุ่มทีมการของโค้ชวันนี้มาอยู่ที่โรงเรียนพระฤหะไทยคอนแวนต์นะครับย่านคลองเตยนะครับนี่ก็เป็นสิงฟุตบอลโต๊ะเล็กเลยนะครับอยู่ทั้ง4ท่านสวัสดีครับอาจารย์น้องๆสวัสดีลูกครับสวัสดีผมอาจารย์ณรงค์ทั้งเรืองครับคือเป็นครูสอนที่โรงเรียนพระฤหะไทยคอนแวนต์นะครับแล้วก็สอนระดับเด็กอนุบาล นะครับก็เป็นจบภาษาจากมศมานะครับก็คือผมเป็นครูนี้ประมาณ10กว่าปีแล้วก็เข้ามานี่ก็คือทำฟุตบอลเริ่มแรกก็บอลเด็กเลยครับก็ส่งฟุตบอลฟุตซอลกรมพละแล้วก็เป็นโค้ชของสโมสรการของอาคาเดมี่นะของสโมสรการท่าเรือ FC ด้วยครับตั้งแต่รุ่นเล็กจนถึง16ปีครับเดี๋ยวกลับมาคุยถึงผลงานนะครับตั้งเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเริ่มซ้อมกันแล้วนะครับของกลุ่มของเยาวชนท่าเรือทีนี้อยากจะรู้3ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นซูเปอร์สตาร์กันแล้วกันถือว่าเป็นตัวแทนของเยาวชนอาจารย์ที่ฝึกกันมาใช่ครับเริ่มต้นจากนักเตะที่สวมเสื้อสวนกุหลาบนะฮะหมายถึงว่าเป็นนักเตะสวนกุหลาบตอนนี้เป็นนักเรียนอยู่ที่สวนกุหลาบแนะนำตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายมรสันต์ลับป่าครับอายุ16ปีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการครับปัจจุบันเล่นอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบครับอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้16ย่าง17ครับนะไม่คุ้นเลยก็เป็นตำแหน่ง
ำแหน่งผู้รักษาประตูรักษาประตูสูงเท่าไหร่ครับผมสูง184ครับ184ครับโอ้โห16ปีครับขึ้น16ปีแสดงว่าเด็กคนนี้จะต้องสูงขึ้นอีกไหมอาจารย์สูงขึ้นอีกครับประมาณถึง185ได้ครับโอ้โหนี่ถ้าไปคัดตัวนี่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่เห็นสัดส่วนแล้วก็น่าสนใจเลยนะมาอีกหนึ่งท่านนะฮะสวมเสื้อของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อสรวัตรเสียมภูครับอายุ19ปีครับเป็นคนกรุงเทพครับปัจจุบันจบการศึกษาที่กรุงเทพคริสเตียนนะครับเล่นตำแหน่งกองหน้าจบแล้วตอนนี้กำลังหาสโมสรครับเล็งที่ไหนครับก็ดูพวกเกษตรศาสตร์สวัสดีครับชื่อนายภัยรัตน์พรมนาครับเป็นคนกรุงเทพครับเล่นตำแหน่งรักษาประตูอยู่โรงเรียนราชวิทย์บางเขนครับสโมสรธรรมศาสตร์ตะตาเลียนครับตอนนี้ประตูเหมือนกันครับนี่สูงเท่าไหร่ครับผม170นิดๆครับแล้วก็โอเคนะแต่เล่นฟุตซอลเป็นผู้รักษาประตูฟุตซอลฟุตซอลครับจริงๆแล้วในบรรดา12ปีตอนบอลเด็กเขาโอเคครับบอลใหญ่ครับแต่ว่าสรีระเขาน่าจะเป็นไปทางฟุตซอลจะดีกว่าเพราะว่าปฏิยาเขาดีคือเด็กทั้ง3คนอาจารย์ดูแลเข้ามาตั้งแต่อายุมาเท่าไหร่อย่างบอสนี่คือเรียนตั้งแต่ป.4ครับอยู่กับอาจารย์นะนะใช่ครับตั้งแต่ป.4เลยป.4ครับโอ้โหเป็นเด็กชายเลยนะเด็กชายครับโอ้อยู่กันเหมือนเครือญาติเลยนะรู้นิสัยทุกเรื่องก็ครับมากกับ80-90%เหมือนลูกคนหนึ่งอ่ะ คนนี้แหละฮะอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่อนุบาล3อนุบาล3ครับโอ้โหอนุจำได้ไหมจำความบางเรื่องได้ไหมหรือไม่ได้ได้นะเนี่ยฮะอันนี้ก็ป.4 ป.4ครับโอ้แต่ละคนเท่ากับว่าเด็กเหล่านี้อยู่อาจารย์นี่กี่คนที่เป็นลักษณะตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ประถมเลยส่วนมากเราจะรับตั้งแต่ป.3 ป.4นะครับเพราะว่าเราอยากจะเขาเรียกนะปลูกฝังเขานะครับเกี่ยวกับการวิธีการเล่นฟุตบอลและวิธีดำเนินการชีวิตครับเราอยากจะปลูกฝังของเราเป็นแบบของเราครับจะเป็นแบบของเราแล้วว่าเราจบมาจากคอนแวนต์แล้วเด็กจะเป็นแบบนี้อะไรวิธีการเล่นฟุตบอลเป็นแบบนี้อะไรเป็นสไตล์ของเราสไตล์ของเราครับตรงนี้เราอยู่ที่โรงเรียนอาจารย์ช่วยพูดถึงโรงเรียนแห่งนี้หน่อยครับที่เป็นครับคือโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์นะครับว่าคำว่าคอนแวนต์ก็คือเป็นโรงเรียนผู้หญิงนะครับเพียงแต่ว่าพอดีทางโรงเรียนก็เริ่มรับเด็กผู้ชายมาประมาณ15กับ20ปีแล้วครับคือรับเฉพาะผู้ชายตั้งแต่ป.1ถึงป.6นะครับโรงเรียนนี้ตั้งอยู่สี่แยกนารนองนะครับคลองเตยนะครับก็โรงเรียนนี้ของเรามีนักเรียนประมาณ 2,400 กว่านะครับตัวเลขเป๊ะเลยนะครับประมาณ 2,400 กว่าคนครับแล้วก็ครูประมาณ100กับ160คนนะครับคือเป็นแล้วก็ส่วนมากเราจะปลูกฝังเด็กคือ1เลยนะคือเป็นลักษณะ1เน้นการเรียนนะครับเบื้องแรกคือเราเน้นการเรียนก่อนแล้วก็มาฟุตบอลครับอันนี้ทีหลังครับแล้วคำขวัญก็คือเป็นคำขวัญที่เราจะริเริ่มรอบรู้กตัญญูสามัคคีอันนี้คือเป็นคำขวัญของโรงเรียนเลยนะครับเมื่อสักครู่ทีมงานเราไปดูรอบๆมีห้องกิตติยศมีถ้วยรางวัลใช่ครับสองด้านใช่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งมีส่วนหนึ่งมีอาคารครับถือว่าร่มรื่นครับนะฮะอาจารย์นี่อยู่นี่กี่ปีนะโรงเรียนนี้ประมาณ10กว่าปีครับก็สอนรุ่นนี้ด้วยไหมตั้งแต่เด็กสอนเฉพาะฟุตบอลอย่างเดียวครับฟุตบอลเป็นกีฬาฟุตบอลใช่ครับหลังเลิกเรียนในส่วนของโรงเรียนฮะมีแนวทางเรื่องกีฬาควบคู่การเรียนไงครับอาจารย์คือเรามีโครงการนี้คือเราเรื่องแรกเลยคือเราเขาเรียกอะไรให้โอกาสเด็กกลุ่มเบื้องต้นคือเด็กกลุ่มเสี่ยงก่อนนะครับเด็กกลุ่มเสี่ยงคือเด็กจากของเตยเด็กบ่อนไก่อย่างนี้ครับอย่างสอเฟียนเนี่ยเจ้าเฟียนเนี่ยก็มาจากเด็กของเตยนะครับก็คือเราก็ผลผลิตจากของเตยเหมือนกันแล้วก็จำก็มาจากของเตยนะครับคือก็เราเป้าหมายคือเราเอาเด็ก
ในเขตนี้ก่อนนะฮะเน้นคือเน้นเด็กกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ให้ชีวิตใหม่กับเขานะครับให้การศึกษากับเขาแต่ให้สิ่งแวดล้อมกับเขาแนวนี้คือเป็นแนวของผมกับซิสเตอร์ได้ปรึกษากันว่าเราจะเริ่มโครงการฟุตบอลมีฟุตบอลกับให้กับโรงเรียนนะครับเป็นพื้นฐานของกีฬาฟุตบอลทีนี้ไปเชื่อมโยงกับท่าเรือเหรออาจารย์ใช่ครับเพราะว่าเด็กในละแวดนี้ในของเตยเนี่ยคือส่วนมากทุกคนนะครับผมมั่นใจแล้วว่าทุกคนเชียร์การท่าเรือครับเด็กทุกคนแต่คนนี้เขาเชียร์บุรีรัมย์ไม่ใช่แน่นอนคือเขาเรียกว่าเด็กของเตยใช่ครับเด็กท่าเรือนะฮะเป็นพลังเชียร์อยู่แล้วครับนะครับซึ่งมาดามแป้งเขาก็มีโครงการอะไรของเตยดีๆก็มีสิ่งดีออกมาอยู่แล้วนะครับทีนี้มาพูดถึงท่านพอนิดนึงครับพอโรงเรียนแนวทางเรียนกับกีฬาคือพอซิสเตอร์ด็อกเตอร์ซิสเตอร์สุริพรและลมกิจคือก็เน้นเรื่องการเรียนคือเน้นเรียนเลยครับอันนี้เน้นคือเด็กนักฟุตบอลทุกคนต้องปกติเลิกเรียนประมาณ4โมงเย็นทุกคนนักบอลต้องเรียนพิเศษ4โมงถึง5โมงเย็นนะครับนี่คือทุกคนต้องเรียนเพราะว่าคือเด็กไทยทุกคนต้องเรียนแล้วก็อยากให้ไม่ทิ้งการเรียนนะครับอันนี้คือแล้วก็ฟุตบอลก็เป็นการออกกำลังกายคือทำให้จิตใจพัฒนาจิตใจอารมณ์อะไรได้เป็นการที่ระบายของเด็กๆไปอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการนักฟุตบอลที่ดีมันต้องมีกฎระเบียบใช่ไหมครับก็สร้างกฎระเบียบไปในตัวครับครับอย่างนี้มาที่จ้ำนิดนึงลองบอกหน่อยว่าเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุเท่าไหร่ทำไมถึงเล่นฟุตบอลผมเล่นฟุตบอลเพราะมีโรคประจำตัวด้วยครับนั่นเหรอใช่ครับโรคหอบหืดครับแต่ช่วงตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นก็ยัง6ขวบครับก็ได้ไปดูฟุตบอลท่าเรือก็เลยชอบครับไปดูสนามท่าเรือใช่ครับวันนั้นไปนั่งดูกับพี่ก็เลยชอบตำแหน่งผู้รักษาประตูมันรู้สึกมันบ้าใครตอนนั้นใครที่เป็นวีระไม่ใช่เป็นประตูต่างชาติครับอูริกเหรอชื่ออูริกเหรอใช่ครับชอบเลยชอบมีความบ้าบิ่นเดียวก็เลยลองมาไปซ้อมมาเล่นดูโค้ชเขาก็ติดต่อมาว่าให้มาเข้าเรียนไหมมากับเพื่อน4-5 คนก็เลยจะตัดสินใจมาใช่ครับคือเด็กส่วนมากเด็กรุ่นเขานี่คือจะมาจากคลองเตยเยอะรุ่นนะครับก็มาคือไปอยู่เมืองทอง 3-4 คนนะครับแล้วก็ไปอยู่ส่วนมากใครไปฟุตซอลผมจะส่งไปราชวิทย์บางเขนเพราะอาจารย์นครก็สนิทกันเขาให้เครดิตกับเราถ้าเกิดมาถ้าเป็นฟุตซอลเราก็ระดับเด็กเราไม่ไปลองครับพอเป็นผู้รักษาประตูนี่คือเป็นตำแหน่งของคือเล่นแนวฟุตซอลเลยเหรอฮะแนวฟุตซอลเลยครับแต่ดูฟุตบอลสนามใหญ่ใช่ครับพอดีจ้ำเนี่ยคาแรคเตอร์เขาเหมาะเป็นผู้รักษาประตูคือผู้รักษาประตูเนี่ยทีมันอะไรเขาเรียกลากเดียวมาเนี่ยบางคนใช้เท้าเล่นใช่ไหมประตูใช้เท้าแย่บอลแต่จ้ำเขาพุ่งไปในตีนอ๋อเป็นแนวนี้เขาจะเป็นแนวนี้เคยโดนหวดบ้างไหมไปบ่อยร้องไห้บ่อยโอ้นี่คือจากไม่สบายครับแต่ไปดูฟุตบอลอาจารย์ก็เป็นแนวให้เด็กๆผู้ปกครองได้เห็นเหมือนกันว่าการเล่นกีฬาเนี่ยผมว่าโรคหืดหอบอ่ะมาออกกำลังกายได้ครับคือมันจะมีเพลงกาวกีฬาใช่ไหมกีฬาเป็นยาพิเศษครับนะครับเป็นอมตะเป็นที่ใช้ได้ตลอดนะก็คือทุกคนนะครับที่มีร่างกายที่วิ่งได้ออกกำลังกายได้ทำอะไรก็ได้ครับออกกำลังกายมันจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมีภูมิต้านทานขึ้นตอนนี้ก็ถือว่าโอเคไหมโอเคครับปกติแล้วนะในรุ่นที่ก็ประสบความสำเร็จคือทำให้ติดทีมชาติติดทีมชาติด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับจ้ำนะฮะก็อายุแค่17ปีเท่านั้นเองนะครับใช่มาอีกหนึ่งท่านครับไปคนนี้จบแล้วนะครับเล่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับฟุตบอลเนี่ยตอนเด็กๆผมก็ไม่ได้อยากเล่นครับผมโดนยายบังคับครับเอาเหรอครับมีคนบังคับให้เล่นบอลครับทำไมฮะแล้วเราถูกบังคับปฏิเสธไหมก็ร้องไห้ครับ
ร้องไห้เลยแต่ก็ซ้อมอยู่ดีเอออาจารย์เป็นไงน้องคนนี้เขาดีคือการยิงประตูหน้าเป้าเขาเรียกว่าอะไรหนักหนักฮะเขาเท้าหนักมาที่บริษัทประตูร่างโย่งกันนิดนึงนะฮะเป็นน้องบอสนะครับเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่8ขวบครับทำไมถึงเล่นบอลอ่ะตอนนั้นดูบอลในทีวีครับแล้วก็เห็นบริษัทประตูใส่หมวกกันน็อกเป็นไอดอลเราดูในทีวีตอน8ขวบครับสงสัยไหมทำไมเขาใส่ต้องใส่หมวกสงสัยครับสงสัยแล้วตอนนี้ก็เล่นสวนกุหลาบอยู่ใช่ครับโอ้ผมก็อย่างบอสเนี่ยคือจบจากเราไปก็คือไปอยู่สวนกุหลาบครับก็ในอนาคตผมมั่นใจนะครับติดทีมชาติบอสตอนนี้16ปีใช่ครับเฟียส19ปีถ้าเป็นจตุรมิตรเคยเจอกันไหมก็แข่งแต่ไม่ได้เจอทำไมอ่ะก็ถูกคำร้องอ๋อก็คือมันมีแมตช์เจอกันอยู่แต่ไม่ได้เจอกันในสนาม11ตัวจริงใช่ไหมครับเพราะว่าคุณจำลองเขาตัวจริงคือบอสคือปีนี้อาจจะไปเป็นการลักษณะว่าเป็น observe ก่อนคือเพราะยังเด็กฮะปีหน้าเนี่ยเขาเบอร์หนึ่งตั้งเป้าจะเปิดเมื่อไหร่อาจารย์คือหวังว่านะครับหวังว่าทางรัฐบาลคงจะเปิดสิ้นเดือนผมว่าไวรัสตัวนี้มันก็ไม่ได้น่ากลัวที่คิดนะครับแต่เราก็ระวังทุกคนระวังอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับมาซ้อมเราก็ต้องมีมาตรการของเราใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วใช่นะครับอย่างกินน้ำเนี่ยต้องของใครของมันคืออย่างกินรวมกันไม่ได้อะไรคือตัวอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยระยะการคุยก็ยืนทางห่างไม่ต้องยืนใกล้กันอะไรเงี้ยแต่อากาศเขาก็มันถ่ายเทอยู่แล้วร้อนอยู่แล้วแล้วก็เด็กก็นักบอลมันมีภูมิต้านทานอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ถ้ารัฐบาลประกาศนะครับแบบว่าสิ้นเดือนนี้เปิดใช้สนามวันที่1มิถุนายนเปิดใช้สนามบอยได้ก็อีก1เดือนผมจะจัดฟุตบอลนั่นคือบอกไว้เลยครับคือผมจะจัดฟุตบอลเป็นบอลอยู่15ปีผมจะเชิญทีมอย่างเชิญละกรุงเทพคริสเตียนเชิญสวนกุหลาบยังไม่ได้คุยครับยังไม่คุยแล้วก็เมืองทองโอ้เมืองทองด้วยแล้วก็ชลบุรีแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงหรือทีมเกาะสมุยครับคือเราจะมาแข่ง6ทีมเพื่อที่สนามภูติอนันต์ใช่ครับใช่ครับ อันนี้คือเราเตรียมไว้ชื่อรายการแพร่ภูตะวันครับคือตอนนี้มันมีสปอนเซอร์ของฟุตบอลมิกาซ่าอย่างฟุตบอลมิกาซ่าเนี่ยเขาให้ลูกบอลผม250ลูกครับมาฝึกซ้อมนะนี่คือฟุตบอลมิกาซ่านี่ก็คืออาจจะเป็นรายการของมิกาซ่าหรือแพร่ภูตะวันสองอย่างนี่ครับประมาณนี้ครับก็ว่ากันไปครับอันนี้คือเป็นรายการที่หลังโควิดที่เราจะจัดโรงเรียนมหาลัยคอนแวนต์เนี่ยเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้เน้นฟุตบอลเยอะ 100% นะครับเด็กๆที่มาเรียนเนี่ยก็เสียค่าเทอมแต่ไม่ได้เสียค่าเทอมเยอะก็คือ6,000บาทต่อเทอม6,000บาทต่อเทอมเนี่ยเราก็คือเสีย6เทอมละ6,000บาทแต่เด็กที่อยู่หอฟรีนะครับหอนี่คือผมว่าหอผมดีแล้วก็อาหาร3มื้อนะครับคืออาหารทานที่เดียวกับเด็กดูหอนะครับอันนี้คือแล้วก็ฟุตบอลคอนแวนต์น่ะมันเป็นฟุตบอลทีมเฉพาะที่เล่นเป็นเกมที่เคาะเล่นไม่ได้เน้นโยนนะครับแล้วก็เป็นเกมเป็นการเดินฟุตบอลเดินเข้าหาฟุตบอลไม่ใช่เดินถอยหลังหรือเดินตั้งโซนรับอะไรเป็นฟุตบอลที่เดินเข้าหาอย่างเดียวฝากสปอนเซอร์นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับอันแรกเลยคือบริษัทแพรภูตะวันนะครับคุณณรงค์ฤทธิ์ทองมุสิครับคุณพี่แปะของเราแล้วก็มาดามกาก็คือเจนจิราวรัญญานะครับอันนี้คือสามีภรรยาที่ได้ช่วยเหลือเรามาตลอดและยังขาดไม่ได้คือเฮียไก่ของที่บ้านผมนะครับคือเขาพี่ไก่หรือเฮียไก่ครับโชคนำชัยมอเตอร์ขายมอเตอร์ไซค์ขายพวกเกี่ยวกับมอเตอร์เหรอฮะใช่ครับมอเตอร์ไซค์ครับอยู่ไหนครับอยู่ฮอนด้าอยู่ตรงไหนครับอาจารย์อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับอ๋ออุตรดิตถ์นะครับก็คือพี่ชื่ออะไรชื่อสมเกียรติชนสุทธิการนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยเหลือเราทีมเด็กๆนะครับสำหรับลูกๆนะครับแล้วขาดไม่ได้คือคณะครูโรงเรียนพายคอนแวนต์
คณะผู้บริหารโรงเรียนพระนายคอนแวนต์ที่ได้ช่วยเหลือเรามาตลอดทุกท่านทุกคนนะครับทั้งคุณครูหรือซิสเตอร์เนี่ยเขาให้การสนับสนุนดีนะทั้งเรื่องเรียนนะเด็กไม่เด็กตกหรือเด็กไม่เรียนไม่มาเรียนเขาก็บอกตลอดว่าเด็กคนนี้ต้องปรับปรุงอะไรหรือบางทีเขาก็สอนพิเศษให้กับเด็กๆนักบอลด้วยอะไรผมว่าที่นี่ก็โอเคครับการใส่ใจการเรื่องเรียนและการดูแลเด็กดีครับเอาละครับนั่นก็เป็นส่วนของอาจารย์ณรงค์นะครับแล้วก็โรงเรียนที่ดูแลพวกเรากันมานะครับแล้วก็น้องๆ3คนถือว่าเป็นตัวแทนนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์ณรงค์และนักเตะซุปเปอร์สตาร์ทั้ง3ท่านขอบคุณครับครับสวัสดีครับลาไปก่อนนะครับกับรายการลุยขอบสนามพี่ชาวนะครับเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ10:30 น.นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจำได้ครับสวัสดีครับนักเตะเท่านั้นที่จะได้มาถ้าปรารถนาต้องทำประตูชัยยิง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 มันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 เพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูดึงบอลกูดึงบอลฟุตบอลสยามกูเล่นบอลเดินบอลกูเดินบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเดินบอลกูเดินบอลฟุตบอลสยาม